ขาถามกันว่าทักษิณเล่นอะไรอ่ะคุณทักษิณเขาจะตอบนะไม่ได้เล่นเอาจริงไม่ได้เล่นเล่นอะไรอ่ะเรื่องของเรื่องก็คือเช้าเมื่อวานทันทีที่องค์อิงคลอดลูกคุณทักษิณก็ทวีตใน Twitter ของตัวเองทันทีดีใจไงได้หลานคนที่7ด้วยข้อความดังต่อไปนี้สั้นๆแต่ใจได้ได้ใจความที่ต้องบอกว่าระทึกจริงๆเมื่อวานนี้โพสต์นะเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิงแพทองทานหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับอนุญาตไหมคะคุณนายคำถามแรกจะขออนุญาตใครครับคุณทักษิณขออนุญาตใครคะคำถามที่2คำว่าเร็วๆนี้หมายถึงก่อนหรือหลังเลือกตั้งครับคุณทักษิณค่ะแต่ก่อนอื่นคุณแมวสาวทำไมคะเรื่องจะกลับบ้านเรื่องจะกลับมาเลี้ยงหลานก็จะมาเลี้ยงหลานคุณทักษิณพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับถ้าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะก็น่าจะมากกว่า3ครั้งแล้วล่ะตั้งแต่ต้นจนจบผมว่าไม่ต่ำกว่า10กว่าครั้งเลยเหรอ12ถึง14ครั้งโอ้ยแสดงว่านับย้อนไปเลยนะนับย้อนเลยนะด้วยความเคารพแต่ละครั้งมีทั้งปากพาไปก็อยากกลับบ้านไงอารมณ์มาอยากกลับบ้านมีทั้งปากพาไปและมีทั้งเป็นเรื่องของการเซตเกมการเมืองพูดกันตรงๆไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ต้องอ้อมค้อมชัดเจนค่ะขออนุญาตใครจะกลับมาเมื่อไหร่ไอ้คำว่าเร็วๆนี้ก่อนหรือหลังเลือกตั้งถูกต้องถ้าจะกลับหลังเลือกตั้งทำไมต้องประกาศก่อนเลือกตั้งถ้าจะกลับในวาระวันเกิดของตัวเองก็คือกรกฎาคมหลังจากเลือกตั้งไปแล้ว2เดือนใช่หลังจากโหวตประธานสภาและน่าจะโหวตนายกกันไปเสร็จเรียบร้อยคือได้นายกอ่ะจังหวะนั้นหรืออย่างไรเอาให้ชัดถูกต้องอยากจะฟังชัดๆคำถามก็คือมันมีนัยยะเหรออะไรอ่ะมันมีนัยยะเหรอกลับก่อนกลับหลังมันมีนัยยะยังไงคะมีอะไรคะอยู่มาโผล่เรื่องนี้ก็มีอ้าวเหรอเอากันอย่างนี้คุณแมวสาวเชื่อว่าปากพาไปอารมณ์พาไปหรือมันมีอเจนดาทางการเมืองแฝงอยู่ด้วยคิดแบบใสๆก็แหมมีหลานคนที่7อยากอุ้มหลานไงแล้วอายุ74แล้วอยากมาเลี้ยงหลานไม่คิดเยอะครับจะคุยกับคุณทักษิณต้องอ่านกันหลายชั้นชั้นเดียวไม่ได้